สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour ค่ะพี่โสสวัสดีค่ะพี่โสสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะพี่โสแล้วตอนนี้เราก็เดี๋ยวนี้ยาวไหมฮะไม่ยาว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 เดี๋ยวกลางวันยาวนะกลางวันยาวนะจริงป่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรใช่เพราะอะไรพี่อ้าวหน้าร้อนกลางวันยาวกับคืนสั้นไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมไม่เป็นภาวะปกติหน้าหนาวเนี่ยก็คือยาวกับวันสั้นอ๋อเออแต่ที่รู้ก็คือเมื่อวานอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่คนใช้ไฟฟ้ากันพีคเลยนะจำนวนการใช้ไฟฟ้า เกิดความต้องการใช้ในสูงสุดนะ 33,062 เมกะวัตต์นะเมื่อวานช่วง 20:50คนกำลังแบบเตรียมนอนนะเปิดแอร์แบบแรงสุดอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แล้วเรากลัวอะไรอ่ะฮะเรากลัวเรามีรีเซิร์ฟตั้ง 50,000 เอาเรากลัวตอนจ่ายตังค์นี่แหละกลัวตอนจ่ายตังค์นี่แหละเรามี 50,000 เมกะวัตต์ฮะแล้วไม่กลัวไฟฟ้าไฟกระทบไม่ขาดแคลนเรามีแค่ 50,000 เมกะวัตต์เรากลัวอะไรเออใช่ที่อื่นเขาต้องกลัวไฟดับนะที่นี่ไม่ต้องกลัวเพราะมีเหลือเยอะไม่มีใช่ๆเหลือเยอะเยอะเปิดทั้งวันทั้งกลางวันเปิดด้วยกันยังได้เลยเปิดทั้งวันคืนน่ะเปิดได้เลยแต่เปิดแล้วจ่ายไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเขามายกหม้อแปลงไปไม่จ่ายตังค์อะไรอย่างนี้นะก็นี่ก็เขาบอกว่าวันนี้เขาก็ลุ้นกันเรื่องของกรณีค่าไฟซึ่งแหมก็เป็นบุญเป็นคุณเหลือเกินเพราะว่าอนุกรรมการ FT อ่ะเขาก็ลดให้ตามคาดที่ได้มีการเสนอไปเมื่อวานก็คือลดให้7สตางค์7สตางค์โถนะใครเก็บเงินส่วนนี้ไว้นะ7สตางค์ต่อวันนะอือๆเก็บไว้แล้วก็ส่งลูกส่งหลานไปเรียนเมืองนอกได้เลยโถนะคือเขาที่เขาขอไปเนี่ยเดิมทีเดียวที่เขาจะขึ้นในเดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะมันอยู่ที่4.77 บาทต่อหน่วยเขาก็กรุณาเหลือเกินลดให้เหลือ4.70 บาทต่อหน่วยซึ่งจริงๆทางด้านของเอกชนเขาขอไป4.40 บาทไม่ให้ลดให้7สตางค์พอเดี๋ยวกลัวพอค่าไฟฟ้าไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าที่ลอนดอนอุ้ยตายไปจ่ายไว้ที่ไหนทำไมอะลอนดอนมันเกี่ยวอะไรกับเราทำไมเราต้องไปถึงขนาดนั้นมีบ้านที่นู่นไงมีคอนโดที่ลอนดอนไงอุ้ยตายอะไรอย่างนั้นนะเออลอนดอนค่าไฟฟ้ามันแพงไงยังไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าที่ลอนดอนโอ้โหคนก็รู้สึกว่าอะไรกันนักกันหนานะคะเดี๋ยวขอแจ้งให้ทราบก่อนวันนี้อนุกรรมการค่าไฟฟ้าผันค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าคณะอนุกรรมการ FT อ่ะเห็นชอบตามที่กฟผ.เสนอคือก็เสนอแบบดูใหญ่โตมากเลยบอกเสนอขอรับภาระยืดหนี้การชำระนะออกไปอีกนะเพื่อให้งวดหน้าคือพฤษภาถึงสิงหาคมเนี่ยค่าไฟจะได้ลดลงช่วยเหลือประชาชนอีก7สตางค์ต่อหน่วยจากเดิมจะขึ้นที่4.77 บาทสตางค์ต่อหน่วยเอาขึ้นนิดเดียวพอ4.70 บาทสตางค์ต่อหน่วยโอ้โหนะเป็นบุญเป็นคุณเลยให้มา7สตางค์ไม่ต้องถามเขาว่ากฟผ.เป็นหนี้ใครนี่วันนี้ก็ซึ่งมีคนวันนี้คุณมีคุณลักษณะอธิบายให้ฟังกระจ่างเลยว่านี่มันมาจากไหนใช่ไงคุณดิ้นรนเองใช่ไหมคุณดิ้นรนไม่ใช่คุณดิ้นรนเองหรอกคุณถูกบีบให้ต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมล่ะด้วยสัญญาทาสที่เขาเรียกสัญญาทาสที่ไอของสภาก็แล้วนะสมาคมแรงงานเขาว่าไปร้องเรียนวายเขาจะไปนัดกันไปเจอคนที่อยากเจอประชาชนวันที่25เมษายนไม่ใช่เหรอเขาจะไปเจอที่อะไรสมานชาบัยไม่รู้เชษฐ์แถวนั้นน่ะใช่ไหมทีนี้ชาวบ้านเขาต้องไปดูว่ามีคนไปสักกี่คนนะชาวบ้านจากทั่วสารพัดต้องไปดูว่ามีคนไปสักกี่คนนะเออไปดูซิว่าจะมีคนไปสักคนทนแดดสักกี่คนเนาะเนี่ยไปถ้าไปสักแสนสองแสนก็เอออาจจะระวังลมแดดด้วยกันแล้วกันเห็นไหมวันที่25มันประชุมครม.พอดีนี่เออแล้วคงจะมีคนลางานก็จะไม่เหลือแล้วมั้งวันนั้นน่ะลางานใช่ไหมวันนี้เขาลาเขาอ้างใช่เขาอ้างความไม่สะดวกในการที่ต้องไปเข้าออกทำเนียบใช่ไหมต้องเลยลางานไปเลยเพราะว่ากลุ่มคนที่เขาอยากรู้มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเขาจะไปดูที่นั่นเขาจะไปดูใจคนบางคนว่าเอ๊ะทำไมอากาศร้อนทำไมคนเลือดเย็นเงี้ยเอออากาศร้อนแต่เลือดเย็นนะเก็บกันได้ขนาดนี้นะเออนะเออจริงใช่
ใช่ฉะนั้นกับพี่น้องต้องไปดูใจคนที่เลือดเย็นเยอะเออทำไมเขาเป็นเนี่ยคนอย่างนี้เออทำไมเป็นอย่างนี้เออเออนะเพราะว่าพอวันนี้ออกมาเนี่ยคือการแก้ปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอดคือลดไปนิดเดียวพอที่เผื่อว่าจะลดกระแสข้อเรียกร้องของประชาชนได้ก็ทำให้หลายฝ่ายเขามาแสดงความไม่พอใจยกตัวอย่างเช่นทางด้านของฝ่ายของสภาอุตสาหกรรมอ่ะรองประธานคุณอิสระเลศรัตนตระกูลณภูเก็ตเขาก็บอกเลยบอกว่าเขายื่นเรื่องนี้ไปเสนอหลายทางและเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีการใช้ราคาของ LNG ปัจจุบันมาคำนวณเพื่อให้มันสะท้อนราคาที่แท้จริงนะเขาบอกว่าตอนนี้ LNG มันถูกไม่ใช่เหรอนะราคานำเข้าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ 12.2 เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU แต่ทำไมถึงเอาราคา20เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU คือราคาหลายเดือนก่อนมาคิดเออเนี่ยเขาตั้งคำถามในใจพี่โสเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้คือการที่เขาตัดสินใจลดราคาอย่างนี้นะคือพี่ว่าลดก่อนที่จะมีการขออย่างจริงจังไงลดแล้วนะลดแล้วนะเมื่อลดจะให้อย่างให้ลดเนี่ยลดแห่งเสียไม่ได้ไงต้องถามว่าตกลง LNG ที่นำเข้ามามีสัดส่วนอย่างไรกับก๊าซธรรมชาติที่เราผลิตในประเทศค่ะใช่ไหมทำไมถ้ามันน้อยกว่าที่ก๊าซเราผลิตในประเทศเนี่ยทำไมถึงเอาราคานั้นเป็นตัวตักทำไมจะเอาราคาสากลมาเป็นตัววัดล่ะทำไมไม่เอาราคาที่ขนอมมาที่มาตาพุทธมาจะมาวัดดูสิว่าเป็นยังไงทำไมไม่เฉลี่ยค่าไฟฟ้าทั้งไอ้น้ำที่เราผิดจากเขื่อนยันฮีเขื่อนขอนแก่นเขื่อนธุรกิจเขื่อนสารพัดเขื่อนทั้งลมเริมทั้งหลายแหล่มาคำนวณด้วยซะคนกันสิทำไมคิดจะค่าแค่เอ็นจีทำไมการมาแต่พูดการในอ่าวไทยเราก็มีเอราวงเอราวันวงกดสารพัดอย่างทำไมไม่คิดเป็นการคิดแบบเจ้าเล่ห์หรือเปล่าคือลดตัดแจกลดให้ก่อนที่ไม่ขอมากไงใช่ไหมแต่เขาจะมาขอ30ตังค์เนี่ยเออลดละ7ตังค์นะโอเคนะลดปิดปากมาเลยแต่เขาไม่เงียบหรอกฉะนั้นนะชาวบ้านต้องไปดูใจคนเดือนเย็นวันที่25เยอะๆไม่ต้องฟังหลักพระค้างกันเลยมันร้อนไม่แต่เดี๋ยวเขาจะไปแก้ปัญหาแบบขายผ้าหน้ารอดด่าน2นะไปขอเงินอะไรมาลดอีกอ่ะมันไม่ตรงจุดอ่ะดิพี่โสปัญหามันคือตรงนี้ไงใช่ไหมล่ะก็เขาไปแก้ที่โครงสร้างราคาไงพอเขาแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีอะไรติดค้างอยู่กับพ่อค้าไฟฟ้าอยู่เยอะไงก็จำไม่ได้หรือว่าวันที่เขาทิ้งหอกทิ้งดาบทิ้งทวนวันที่วันสุดท้ายก่อนที่ยุบสภาใช่เขาลดภาษีที่ดินให้เจ้าสัวได้ไงเจ้าสัวรายหนึ่งมีล้านห้าแสนเจ้าสัวอีกรายมี700,000เจ้าสัวอีกรายมี500,000อ่ะคือเบียร์เยอะเนี่ยล้านกว่าไร่ใช่ไหมเบียร์น้องเนี่ยเบียร์น้องที่เจ้าเก่าเบียร์เจ้าเก่ามีแค่500,000-450,000ไร่ใช่ไหมหมูไก่มี700,000-800,000ไร่อ่ะเขาลดให้พวกเดียวเลยคิดดูเท่าไหร่ล่ะภาษีอ่ะนี่แสดงว่าช่วงครม.ดัดแมตช์สุดท้ายนี่คือทิ้งทวนไว้เยอะเลยใช่ไหมไม่เขาทำวันเดียวกับที่เขาลดไฟฟ้ากับลดภาษีที่ดินด้วยเหรอใช่วันเดียวกันลดภาษีที่ดินด้วยทั้งที่มะนาวที่ดินมะนาวแถวรัชดาภิเษกอะไรต้นกล้วยแถวสีลมอะไรพวกนี้นะต้นกล้วยนะพวกนี้มันที่ดินมันราคาแพงอ่ะกล้วยระหวีทองคำอ่ะเอามะนาวเอากล้วยมาปลูกก็ทำเกษตรเขาลดภาษีให้ไงเพราะว่าเขาทิ้งหอกทิ้งดาบทิ้งทวนมันเดียวกันเลยคืนกำไรกันพร้อมกับวันที่เรื่องนี้เลยเรื่องรับซื้อพลังงานเพิ่มใช่ไหมฮะใช่นี่แหละคิดดูสิว่าเขาคือการต้องการจะหาเงินมาเพื่อเลือกตั้งเนี่ยหาทุนเนี่ยคือเงินได้มาแล้วหรือว่าได้มาครึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ลดให้นะก็ไม่จ่ายเงี้ยนะเพราะมันเอาไปเยอะแล้วอ่ะเห็นไหมก็ต้องเอาอีกฉะนั้นก็ต้องลดให้หน่อยนึงตอบแทนหน่อยนึงก็เลยผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือว่าการคอร์รัปชันเชิงอำนาจที่เราพูดถึงไงค่ะแต่ว่าวันนี้มันน่าเกลียดจริงนะที่ลดมา7สตางค์เนี่ยคือคนฟังก็รับไม่ได้กันหลายคนมันไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนนะพี่โสก็ถามว่า7สตางค์เนี่ยถ้าว่าคุณใช้2,000อะไรก็เรียก2,000ยูนิตเหรอ2,000ยูนิตใช่ไหมยูนิตละ7สตางค์จะเอา7สตางค์คุณคูณ2,000เท่าได้เป็นเท่าไหร่ได้กี่บาทสามารถส่งลูกไปเรียนฮาร์วาร์ดได้ปะโถนะพอขึ้นรถกลับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวถามก่อนนะอ่ะมีพอค่าไฟสารพระภูมิไหมพอค่าไฟกงนกไหมค่าไฟสารพระภูมิน่าจะจ่ายไม่พออะไรเงี้ยนะค่าไฟกงนกอ่ะ
นะอึ้งจริงๆนะผลที่ออกมานะคะทีนี้มันก็เลยทำให้วันนี้ก็มีภาคประชาชนออกมาเปิดข้อมูลกันหลายส่วนนะที่น่าสนใจก็คือวงเสวนาที่วันนี้คุณรสนาไปพูดอ่ะบอกว่าค่าไฟฟ้าที่แพงเนี่ยเกิดจากต้นทุนเชื้อเพลิงก็คือก๊าซ LNG เป็นหลักที่ต้องนำเข้าซึ่งแหล่งก๊าซในอ่าวไทยก็ลดลง2ก็คือเรื่องของการซื้อไฟฟ้าของรัฐบาลจากเอกชนระยะยาว25ปีในราคาที่แพงกว่าที่กฟผ.นำมาขายให้กฟน.และกฟผ.คือถ้าผลิตเองมันถูกแต่ซื้อมันแพงกว่ามากนะในสัดส่วนถึง 70% คือผลิตเองได้เพียงแค่ 30% เท่านั้นนะคะปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังไฟฟ้าสำรองก็ล้นเหลือถึง 62% คือปีที่แล้วว่าล้นแล้วนะตอนนั้นปีที่แล้วอยู่54ปีนี้นี่เพิ่มไป62นะที่เราสำรองไฟฟ้าเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าอย่างถ้าเปรียบเทียบเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกฟผ.เนี่ยซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ย3-9บาทต่อหน่วยอ่ะพี่โส3-9บาทต่อหน่วยแต่กฟผ.เอามาขายส่งให้กฟน.และกฟผ.อยู่ที่2.75 บาทไปซื้อเข้ามาแพงๆนะแต่ว่ามันต้องขายถูกไงใช่ไหมเพราะไม่งั้นขายแพงกว่านี้มันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็เลยต้องแบกรับส่วนที่เป็นหนี้เป็นสินแบกรับขาดทุนเอาไว้จำนวนมหาศาลมันมีที่ไหนในโลกนี้ที่ว่าซื้อแพงมาขายถูกก็ไม่ได้ซื้อถูกขายแพงนั่นสิเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรล่ะฮะคุณเป็นพระเวสสันดรเหรอถึงทำอย่างนี้เหรอไม่ก็เพราะว่าเขาเรียกว่าสัญญาทาสไงแล้วที่จับเราก็สงสารกฟผ.เขานะโดยอำนาจการเมืองกดหัวจนบอนไซห้ามผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้ไปซื้อจากเอกชนแพงๆเราก็ต้องสงสัยว่าเฮ้ยการไปซื้อมาเนี่ยมันมีเงินทอนเยอะหรือเปล่าถ้ามันแพงมันก็คงต้องมีทอนไหมล่ะถ้ามันแพงอะหน่วยละ3-9 บาทหน่วยละ3-9 บาทนะคุณมีเขาเรียกคุณมีสติปัญญาดีหรือเปล่าแต่ในเมื่อคุณสามารถผลิตได้เองในราคาถูกกว่าแต่คุณบอกไม่เอาละไม่ผลิตละขอซื้อเป็นการไฟฟ้าฝ่ายซื้อดีกว่าไม่อยากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตละขอเป็นการไฟฟ้าฝ่ายซื้อแล้วกันเนี่ยฝ่ายซื้อฝ่ายช้อปปิ้งนะแล้วก็ใช่แล้วก็ผมพร้อมที่ลงทุนสร้างระบบสายต่างๆทั่วประเทศนะเออแล้วผมไม่คิดค่าวางสายอะไรคุณเลยนะผมขอซื้อไฟฟ้าแพงๆมาขายให้กับกฟผ.เอ็มีเอเนี่ยในราคาถูกๆหน่อยนะแล้วก็คิดเอาเงินที่เหลือไปเก็บประชาชนเอาแต่ก็มีค่า FT ค่าสารพัดอย่างและมีค่าบริการอีก30 กว่าบาทเนี่ยที่แฝงได้มีอยู่ในนั้นน่ะนะแต่ว่าพอค้าไฟฟ้าเราจะต้องขับเคลื่อนให้ประเทศนี้มีคนพัฒนาละมีพ่อค้าร่ำรวยจากการขายไฟฟ้าให้ประชาชนได้เป็นชาติแรกในโลกเนี้ยคือฝั่งใช่แล้วก็สมดังใจนะสมดังใจนะทุกคนก็แฮปปี้คนที่ไปเดินเยาวราชก็แฮปปี้ใช่ไหมมีคนเดินหลายคนอยู่นะตอนนั้นอ่ะหลายคนอยู่นะคนมีอำนาจสิอ๋อคนมีอำนาจสิคนมีอำนาจไปพูดถึงทำไมล่ะเออนะแฮปปี้เลยใช่ไหมแฮปปี้เลยนะใช่แฮปปี้แต่ว่ากินอะไรมันกินไม่ค่อยคล่องปากเท่าไหร่นะก็ต้องแผ่นดีประตูหลังเนี่ยว่าพวกกินอย่างอื่นคล่องแล้วเหรอกินแอบกินอะไรแกบกินมันก็ต่างนี้แหละเขากินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพอดีต้องรีบลุกไงมีญาติมาหามีญาติมาดักพบอันนั้นก็มีผู้มีอำนาจทางด้านโซเชียลไปดักพบอีกทีนะก็เนี่ยทางด้านของคุณรสนาบอกว่าที่ทางด้านกฟผ.พยายามจะพูดบ่อยว่าโอ๊ยฉันหนี้เยอะนะต้องรีบใช้คืนตรงนี้เดี๋ยวฉันจะยืดหนี้ให้ได้อีกงวด2งวดเท่านั้นเนี่ยบอกว่าหนี้ดังกล่าวมันก็มาจาก1คือโรงไฟฟ้าเอกชนที่รัฐบาลทำสัญญาไม่ว่าจะผลิตหรือไม่ผลิตเนี่ยรัฐก็ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายซึ่งตรงเนี้ยเกิดหนี้ประมาณ 40,000 ล้านเยอะมากแล้วอีกแสนล้านเนี่ยมาจากการซื้อไฟฟ้าซื้อแพงขายถูกเนี่ยแหละเลยต้องแบกหนี้หลังแอนแล้วก็อ้างหนี้ตัวนี้มาเพิ่มใน FT ของเราคือกฟผ.นี่นะเคยได้ชื่อเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารดีที่สุดนะจนกระทั่งโดนแซงไปโดยปตท.ซึ่งรับรางวัลปีละหลายตัวใช่ไหมใช่ถามว่าทำไมการฟ้าไฟฟ้าถึงตกต่ำอย่างนี้เพราะว่าโดนบอนไซมาตลอดไงคือพ่อค้าพยายามจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้ได้แต่ว่าโดนสภาพแรงงานต่อต้านใช่ไหมคนก็ต่อต้านสมัยคุณไฟคุณเสือใช้ไม้งามแล้วก็ต่อต้านประชาชนก็ต่อต้านด้วยใช่ไหมใช่ในเมื่อเขาทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเลยมีวิธีมีผู้กลุ่มนั้นที่ชั่วร้ายเนี่ยสืบทอดอำนาจกันตลอดมาเนี่ยใช้วิธีการที่อย่างนั้นก็ให้กฟผ.เนี่ย
ลดกระผิดน้อยลงให้พ่อให้ชนผลิตผลิตโดยโยนบาปให้คนให้คุณน้องปูเนี่ยว่า 5,000 กิโลวัตต์เนี่ยนะกิโลวัตต์ละล้านเนี่ยนะ 1,000 ล้านนะโอเคนะใช่ไหมแต่ว่าจันทร์มันก็ไม่หยุดไงใช่ได้ใจไงเฮ้ยคนอื่นได้ไปแล้วกูขอได้บ้างสิเนี่ยนะใช่ใช่เออก็เลยเพิ่มอีกเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคือตอนนี้มันไม่กิโลวัตต์ละล้านมันน่าจะมากกว่านั้นน่ะเพราะว่าเขาได้เอากำไรมาจ่ายเลยมันสบายไหมล่ะมันที่จัดมันไม่ใช่ 5,000 กิโลวัตต์แรกใช่ไหมที่เหลือมันขึ้นมาเพิ่มมาพ่อค้าก็มีหลายรายขึ้นมาทุกคนก็ทำหมดอันนี้ชี้ประมวลอันนี้ขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูอันนี้จะเศษผักเศษพืชเศษไม้มาอันนี้นำเข้าจากก๊าซธรรมชาติ LNG มาสารพัดอย่างในลมมีแดดมีสารพัดอย่างเนี่ยทุกคนก็มีเงินมากขึ้นถามดูในสินดับแรกเนี่ยพ่อค้าเศษไฟฟ้ามีตั้งกี่รายนะแล้วก็ใครรวยที่สุดรวยเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเนี่ยคือมีหลายรายพ่อค้าไปใช่แต่ว่าคนที่เบอร์สองไฟฟ้าเขายังอดครัวเลยบอกโหสู้เขาไม่ไหวจริงๆเขาคุมหมดเลยอ๋อหมายถึงเบอร์หนึ่งเหรอเบอร์หนึ่งเหรอใหญ่สุดใช่ไหมแจ้งนอนสิก็เบอร์สองเบอร์สามก็ร้องได้ว่าได้ทำตาปิดๆโอ้ขอเรามีสัดส่วนมากก็พอแล้วนะบางคนก็ไปลงในเรือเจ้าพระยาไปใช่ไหมเพื่อหาทางออกไปเออใช่ไหมใช่ไหมค่ะแล้วก็มีปัญหากับรายใหญ่เขาก็ว่ากันไปก็คือเป็นอย่างนี้ไงพูดง่ายคือในรายใหญ่ก็ไปผูกขาดอีกทีนึงอย่างนั้นเหรอฮะใช่ใช่ใช่รายใหญ่ก็ไปบีบคออะไรกันท่าไว้ก่อนบอกว่าในเมื่อใหญ่แล้วเนี่ยนะต้องใหญ่ตลอดฉะนั้นเวลาเสือเนี่ยขมำเหยื่อสิงโตย่อมกินคำโตมากกว่าหนูใช่ไหมเนื้อสิงโตกินทีนะ5 3 4กิโลหนูกินชิ้นเดียวไม่ถึงขีดก็อิ่มแล้วอ่ะฉะนั้นไออาหารที่ป้อนให้เสือเนี่ยสิงโตมันต้องมากกว่าไอที่ป้อนให้หนูหรือป้อนให้ไก่ใช่ไหมค่ะให้กระต่ายเงี้ยใช่ไหมหรือป้อนให้แมวโอเคเอาแมวมาเอาสิงโตมายืนใช่ไหมเอาแมวมายืนเอาหนูมายืนเนี่ยถามว่าเนื้อก้อนนึงนะคุณสิงโตกินไป5กิโลแต่ถามว่าแมวกินกี่กิโลแล้วถามว่าหนูกินกี่กิโลฉะนั้นสัดส่วนต้องเป็นไปตามนี้ตามพลังของอำนาจเงินตามเส้นสายเส้นผมใหญ่กว่าฉะนั้นผมต้องได้มากกว่าอะไรตรงนั้นน่ะคือเศรษฐกิจแบบอุบาทไงเพราะว่าไอ้การสิ่งแบบอะไรเศรษฐกิจเสรีแบบพ่อค้าหน้าเลือดไงที่จ่ายให้ผู้มีอำนาจค่ะนะคะเนี่ยเขาก็ชี้บอกคุณรสนาพูดในเวทีวันนี้นะฮะบอกว่าซื้อแพงขายถูกจึงทำให้เกิดหนี้สะสมแล้วยังมีที่รัฐต้องไปจ่ายค่าพร้อมจ่ายรวมเลยก็เป็นหนี้ประมาณ150,000 ล้านที่มาขุดเลือดขุดเนื้อกับเรานะคะส่วนกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศว่าจะลดค่าไฟลง4เดือนนะฮะจากนั้นน่ะคุณรสนาบอกเดี๋ยวมันก็จะต้องขึ้นอีกต่อเนื่องไปเพราะก็คือมันกันเป็นการยืดหนี้ไปเท่านั้นแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาเหมือนเตะถ่วงปัญหาไปข้างหน้าซึ่งสุดท้ายก็ต้องเจอหรืออาจจะเจอหนักกว่าสำหรับการตัดสินใจของคณะกรรมการวันนี้อันนี้ถามว่าคณะกรรมการนี้ตัดสินใจโดยอยู่โดยอำเภอใจใช่ไหมอยู่ที่อำเภอใจใช่ไหมอยู่ที่อำเภอไม่อยู่อำเภอตั้มปราบไม่อยู่อำเภอนครพระนครอำเภอใจใช่ไหมไม่ใช่พระนครนั้นคือทำอย่างนี้เพื่อเลี่ยงไม่ให้กกต.ไปหาเรื่องใครหรือเปล่าฮะใช่ไหมค่ะเพราะคุณสมชัยขู่นี่บอกว่าเอ้ยถ้าคุณใช้อำนาจนะจะไปขอกกต.นะฉันไม่อยากเพิ่งไปขอเลยกลุ่มที่อยู่อำเภอใจตัดสินใจก่อนเลยพวกเลยเอาไปเลยเจ็ดสตางค์เจ็ดสตางค์เออทีนี้คนเลือดเย็นยังไม่ต้องไปขอเลยก็ได้มันไม่พออยู่ดีแล้วก็ไม่พอไงทีนี้ถ้าว่าถ้าคุณท่านไปขอกกต.ตามพี่ว่าเนี่ยจะไปขอกกต.เนี่ยคุณสมชายก็เตะตัดขาไปกกต.อยากติดคุกไหมหน้าร้อนติดคุกไม่สวยนะติดคุกแล้วไม่สวยนะดูสนามนะห่วงดิติดคุกแล้วเนี่ยเสียผู้เสียคนไปเลยยังไม่โผล่หน้าทุกวันนี้เห็นเปล่าจะเอาเงินหรือเปล่าก็นี่ไงถึงว่าโอเคในเมื่อคนที่อยู่อำเภอใจตัดสินไปแล้วเนี่ยท่านนายท่านคุณท่านเนี่ยจะไปขอกกต.อีกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนจะไปที่กกต.น้องสรุปอีกนิดนึงเวทีเดียวกันอีกคนนึงที่โอ้โหคุยแบบดุเดือดมากเลยก็คือทางด้านของคุณวีระสมความคิดนะคุณวีระก็ปิดท้ายเวทีเนี่ยก็พูดบอกว่าปัจจุบันข้อมูลสาเหตุที่ไฟฟ้ามีราคาแพงเนี่ยมันเปิดเผยจนประชาชนเห็นกันหมดแล้วนะหลังจากที่เริ่มตั้งคำถามจากการเจอปัญหาด้วยตัวเองตอนนี้ฝ่ายการเมืองก็เริ่มโหนหรือหาเสียงว่าจะลดไฟฟ้าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแต่คุณวีระได้มีการเสนอไปที่เบื้องหลังของปัญหาเลยนะบอกว่าเอ๊ะม
มันควรจะต้องมีการจัดการกับนายทุนที่ได้ประโยชน์จากค่าไฟฟ้าแพงหรือเปล่าจะให้ไปเอาเขามาทำอะไรฮะทำยังไงได้บ้างฮะเขาบอกว่าต้องมีการจัดการกับนายทุนที่ได้ประโยชน์จากค่าไฟฟ้าแพงซึ่งเป็นส่วนสำคัญซึ่งได้ขอคิดเอาไว้แล้วแต่ยังไม่เปิดเผยในตอนนี้เพราะเห็นว่าจะปล่อยให้นายทุนเนี่ยลอยนวลไม่ได้เนื่องจากเป็นตัวดีเลยที่อยู่เบื้องหลังแล้วยังสนับสนุนเงินทุนให้กับแทบทุกพรรคการเมืองแล้วก็ย้ำว่าต้องช่วยกันตีแผ่ปัญหานี้นะคะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอันนี้ข้อเสนอคุณวีระแล้วจะทำยังไงได้บ้างคำถามแต่เขายังไม่เปิดนะระวังนะทำไงอ่ะระวังนะระวังนะก็เดี๋ยวไฟฟ้าช็อตนะถุงอะไรไปโยนหน้าบ้านหรือว่าไฟเอาก็มีคนถุงมาโยนใส่หน้าบ้านแล้วก็ลำบากนะเออนะเดี๋ยวต่อไฟใส่ช็อตตายเลยนะใช่ปะเออต่อใส่ไปว่าคุณอย่าพูดมากได้ไหมเดี๋ยวผมเอาไปขอไปทุ่มขวางหน้าบ้านคุณ50กิโลคุณยกเองไม่ไหวนะเออแล้วเดี๋ยวมือหักอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยนะ50กิโลเลยเหรอคุณก็ผอมแห้งแรงน้อยไปโฉบพี่โยนให้คุณ50กิโลนะเนี่ยคุณขวางประตูบ้านคุณออกไม่ได้เลยนะเออ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 คุณก็ไปซื้อไปจ้างรถฟอกลิฟต์มายกเงี้ยเออตายละเออหรือจ้างแรงงานพม่ามาหาออกไปเออเขาก็อะไรนะเขาก็ตอบกลับรุนแรงเลยนะ50กิโลเลยนะอย่างนั้นเลยนะอ๋อใช่ตัววางให้ดีเขาจะขอไปขนถมหน้าบ้านจะออกประตูออกประตูบ้านไม่ได้วางให้ดีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนะใช่ร้องให้ดีเถอะไม่แต่คำถามคือในทางน่ากลัวมากในทางความจริงคือมันไปเอาผิดเขาได้หรือเปล่าคือถ้าคุณจะเอาจริงๆได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะคุณทำได้นั้นน่ะคือคุณต้องเล่นงานกับว่านี่คือค่าโง่มโหฬารที่กฟผ.เนี่ยคือไหนที่ไหนในโลกคุณเก๋จะตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณเก๋เนี่ยต้นทุนอยู่ชามที่40บาทคุณที่100บาทคุณจะขาย50บาทเพื่อแหมเราต้องการเห็นใจประชาชนนะเราขาย50บาทนี่มีไหมไม่ผิดปกติผิดปกติเป็นไปไม่ได้เออเปิดในห้องแอร์ซะใหญ่โตหรูหราเนี่ยโอ้โหในศูนย์การค้าใหญ่โตเนี่ยนะแล้วคุณบอกว่าขายชามละ40คุณจะขายชามละ200คุณขายชามละ40เราเห็นใจชาวบ้านเรายอมขาดทุน150บาทต่อชามนี่มีไหมในโลกนี้มีใครทำงี้บ้างไม่ไม่มีคนนะซื้อของแพงมาขายถูกเออมันต้องมีอะไรบ้างหลังปอเต็กตึ้งยังไม่ทำปอเต็กตึ้งยังไม่ทำเลยปอเต็กตึ้งของที่เขาทำได้มาแจกใช่ไหมล่ะปอเต็กตึ้งยังไม่กล้าทำเลยนะขนาดองค์กรการกุศลนะใช่ไหมใช่เขาทำเงินเขาหมดแล้วเงินบริจาคก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอทำอย่างนั้นน่ะค่ะเป็นการทึ่งระดมของบริจาคของอะไรบ้างถึงไปจ่ายได้ไงถ้าเขาไปซื้อไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีทางที่ไหนล่ะคุณซื้ออะไรเนื้ออยู่เนื้อวัววักยูเนี่ยนะมันแจกให้กับคนแถวในพื้นที่ชุมชนในอัดเนี่ยบอกอ้อคุณกินเศษเนื้อไปเยอะแล้วนะขอเราซื้อเนื้อวักยูไหมขายคุณหน่อยกิโลละร้อยเงี้ยได้ไหมผมซื้อมากิโล2,000นะคุณขายคุณให้คุณกิโลละร้อยเพื่อคนที่ไม่เคยกินเนื้อวักยูเนี่ยนะเนื้อวัวญี่ปุ่นนะจะกินมาเนื้อลายหินอ่อนจะได้มีวาสนากินบ้างอี้มีไหมไม่มีใครทำแบบนี้บ้างล่ะไม่มีไม่มีมีแต่คนบ้ากับคนชั่วสองคนที่ทำนะถูกไหมหรือมีอะไรแฝงเล่นอยู่ว่าใช่จริงๆแล้วทำแล้วมีเงินทอนเออก็มันมีแต่บ้ากับชั่วไงสองอย่างที่จะทำเรื่องผิดปกติได้ทอนแบบมีความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายที่มีอำนาจแต่การตัดสินใจใช่ไหมอืมนะคือเราก็รู้อยู่ว่าเราก็รู้อยู่เมื่อเช้าเราคุยกันที่คุณนุ๊กไปดูว่าบ้านที่คอนโดที่คอนโดวันเนี่ยนะเขาขายตารางฟุตละ 200,000 ใช่ไหมยูนิตเนี่ยเขาบอกว่า1,000,000เองจริงป่ะแพงมากเลยนะข้างล่างเป็นโชว์รูมแม็กรถแมคคาราเร่นเนี่ยคุณจะคิดว่าเป็นตังค์อ่ะยูนิตละ1,000,000มันนี่เพิงหมาแงนะมันนี่เพิงหมาแงนะครับมันหรูหราขนาดไหนเนี่ยเออมันโลเคชันด้วยไงโลเคชันโลเคชันโลเคชันเออชั้นต่างจากเดินห่างจากเดินในเนี่ยหาวินิโคสนะแฮร์รอดเนี่ยนิดเดียวเองอยู่ถนนสายเดียวกันใกล้ๆกันใช่ค่ะเห็นไหมลงมาปุ๊บก็สามารถซื้อรถแมคคาเรนไปขับได้เลยในลอนดอนเอออย่างนั้นเลยนะอยู่ข้างล่างมีโชว์รูมเลยนะขับได้เลยคิดดูสิว่าขนาดไหนค่ะแล้วคนที่มีเงินขนาดไหนต้องไปซื้อกันขนาดนั้นอ่ะคุณขายบ่อปลาไปขาย100บ่อปลายังซื้อไม่ได้เลยอืมเห็นไหมใช่ขายไม่ได้ร้อยบ่อปลาขายสองสามบ่อปลาก็พอสามบ่อปลาแต่คุณก็ไม่กล้าซื้ออีกอ่ะค่าไฟก็แพงค่าอะไรก็แพงหมดค่าบริการค่าส่วนกลางก็แพงไม่ส่วนกลางอ่าวนะส่วนกลางเฉยย้ำอีก
คนละที่นะไม่ใช่กลางอ่าวของอาจารย์อนนท์นะวันก่อนที่พูดถึงใช่ไหมส่วนกลางเฉยๆไม่ใช่ส่วนกลางอ่าวนะใช่ทีนี้ปัญหาคือแล้วมันเราถ้ารู้ขนาดนี้มันควรจะมีกระบวนการที่สามารถเอาผิดคนที่ทำให้มันเกิดหนี้สะสมในกฟผ.ได้เนาะถ้าพูดกันถึงขนาดนี้แล้วอ่ะคือคุณผิดหลักธรรมาภิบาลหรือเปล่าว่าคุณซื้อของแพงมาขายถูกเนี่ยมันแปลว่าอะไรคุณมันคือกิจกรรมที่ไหนก็แล้วแต่คุณทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมยังของที่รับจำนำของมูลค่า100 บาทคุณรับจำนำ200 บาทคุณกล้าทำอ่ะทองคำแท้ๆเนี่ยคุณยังไม่กล้ารับจำนำ 100% เลยค่ะใช่ใช่คุณต้องหักค่ากำเนิดค่าได้ออกอีกใช่ไหมถ้าถามว่ากฟผ.นี่มีคนมีสติปัญญาสมบูรณ์ไหมที่คุณไปซื้อของแพงมาขายถูกเนี่ยคุณโดนอำนาจการเมืองกดดันหรือเปล่าค่ะแล้วทำไมคุณไม่โวยวายให้ประชาชนได้รับรู้แล้วสภาพแรงงานทำไมเพิ่งมาโวยกันละกันคุณหมีเขาคุณแก้วหวานเนี่ยคุณแก้วหวานเนี่ยเพิ่งมาพี่แก้วหวานทำไมส่งเสียงหวานเนี่ยคุณโวยเร็วกว่านี้ใช่ไหมหรือว่าไงใช่ถือว่าหรือพนักงานการไฟฟ้าส่วนนึงได้ค่าไฟฟรีที่ว่าเขามีสวัสดิการไฟฟ้าฟรีใช่ไหมคือถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นใจนะแต่ว่าเพื่อประชาชนเพื่อส่วนใหญ่ของสังคมเนี่ยนะถึงคุณได้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเนี่ยหรือไฟฟรีอะไรก็ได้แต่ว่าญาติพี่น้องคุณที่อยู่คนละบ้านเนี่ยเขาก็จ่ายไฟเต็มที่เหมือนกันนะคะทีนี้ประเด็นเรื่องที่ว่านายกจะแก้ปัญหาด้วยการคือแก้ง่ายๆเลยบอกว่าอาจจะมีการของงบมาเพื่อช่วยในการที่จะไปซับซิไดซ์ประชาชนหรือว่าไปอุดหนุนค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเรายังไม่รู้นะว่าเขาจะของงบมาทำอะไรนะแต่ว่ามันก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งซึ่งเขาเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วก็ทำไม่ได้ถูกไหมล่ะแต่เมื่อวานเขาเปลยๆออกมาว่าเขาจะไปขอกกต.และปรากฏวันนี้เนี่ยกกต.เนี่ยก็เสียงอ่อนเสียงหวานนะพี่โสเสียงอ่อนเสียงหวานเลยใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าพอนักข่าวถามเขามีชนะปากหลังพ่อไงมือเพิ่งไปทัวร์มาไงอ๋อมีแผลอยู่ใช่ไหมหือไม่ได้อย่างนี้เหรอถ้าหือเดี๋ยวแผลเวอร์อย่างนี้เหรอใช่นี่วันนี้นายกยังไม่คงยังไม่ได้ทำเรื่องไปหรอกแต่ว่านักข่าวไปถามกรณีที่พลเอกประยุทธ์เปลยมาเมื่อวานว่าจะอาจจะต้องมีการของบอนุมัติเพื่อช่วยเหลือค่าไฟประชาชนเนี่ยกกต.ก็บอกว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องตามกฎหมายหากเรื่องใดรัฐบาลรักษาการอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากกกต.กกต.ก็จะพิจารณาไม่มีอะไรซับซ้อนคุณอิทธิพรเนี่ยใช้คำนี้เลยนะบอกว่าเรายืนอยู่ตรงกลางอยู่แล้วผลสุดท้ายถึงเวลาจริงเขาก็ต้องให้เราทำซึ่งไม่คิดว่ากกต.ถูกยืมมือเป็นเครื่องมือใครแต่คิดว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำการตัดสินของเราก็มีทั้งถูกทั้งผิดมีทั้งเห็นด้วยมีทั้งไม่เห็นด้วยซึ่งผลออกมาจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วหากสมมติว่ามีการไปขอเนี่ยแล้วอนุมัติขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเสนอมาแล้วนำเข้ากกต.มันก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาอยู่แต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาใดๆต่อกกต.เราต้องพิจารณาไปตามกฎเกณฑ์ที่วางเอาไว้เมื่อถามว่าการทำอย่างนี้จะถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ปลดล็อกให้รัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่ามันก็กลายเป็นว่ารัฐบาลที่มีพรรคการเมืองอยู่อ่ะใช้งบของรัฐบาลมาเหมือนซื้อเสียงอ่ะหนูแม่มาช่วยประชาชนนาทีนี้เขาบอกว่าก็อาจจะถูกมองเช่นนั้นก็ได้แต่ไม่อาจจะเลยของจริงนะไม่อาจจะเลยมองกันแน่นอนมองกันแน่นอนแหละเรามองก่อนด้วยมองก่อนด้วยมองก่อนเลยอาจจะถูกมองเช่นนั้นก็ได้แต่ในการพิจารณาถ้าเราเห็นว่ามันเป็นการทำที่ถูกต้องเราก็อนุมัติไปเราก็ต้องรับผลกระทบไปเพราะมันเป็นหน้าที่เราแต่ถ้าเราเห็นว่าไม่ใช่เราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้แค่นั้นเองแต่ก็เป็นพาดหัวข่าวคือแนวโน้มมันเหมือนจะเป็นไปได้กกต.ฟันเปรี้ยงนายกของบช่วยอุ้มค่าไฟบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดช่องให้ทำได้ก็โทรไปคุยกับคุณวาสนาก่อนคุณปริญญานักชาติก่อนโทรไปคุยเขาก่อนขอประสบการณ์เหรอว่าบรรยากาศข้างในเป็นไงบ้างในเวลาอยู่เดี๋ยวสองปีรุ่นพี่นะสามหนาห้าห่วงนะขอรับทราบประสบการณ์ก็คุณใช่คือคุณละคุณต้องถามว่าคุณมีทำผิดบ้างถูกบ้างนะโอเคไอ้คงก็ทำผิดบ้างแล้ว62 ล้านคุณก็ว่าไปนะคุณก็ต้องไม่จ่ายเขาด้วยนะอย่าลืมนะใช่ถูกประสบการณ์แสนแพงที่คุณยังไม่จ่ายนะยังไม่จ่ายนะยังไม่จ่ายคุณต้องคิดถึงประเด็นนี้ด้วยว่าไอ้ที่คุณทำผิดพลาดมาเนี่ยไอ้ที่เขาด่าจมหูเลยคุณไปทัวร์นอกยังไม่จบนะยังไม่จบด้วยคุณจะหาเรื่องใส่ตัวอีกใช่ไหมล่ะนะคุณพร้อมที่ถ้าคุณพร้อมจะอยู่อยากเดินทางไปต่างประเทศถาวรเนี่ยหลังจากที่คุณตัดสินใจแล้วเนี่ย
ะก็ไม่ว่าอะไรอาจจะต้องไปอาบน้ำช้างที่เคนยาถาวรงี้เหรอใช่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 ไปดูงานอาบน้ำช้างงั้นแปลงฟันให้ยีราฟเงี้ยนะยาวเลยนะงี้นะเพราะว่ามันมีคนออกมาท้วงงี้คืออดีตกกต.คุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยก็บอกว่าข่าวเรื่องนายกจะขอกกต.ให้ใช้งบในการแก้ปัญหาไฟฟ้าราคาแพงเนี่ยถ้าไปดูตามมาตรา169วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญครม.รักษาการจะใช้งบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไม่ได้แล้วเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากกกต.การที่นายกแย้มว่าจะขอมติครม.เพื่อลดค่าไฟให้ประชาชนและเลขากกต.ก็ออกเด้งออกมาเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยเสนอมาเลยอนุมัติได้เร็วมากเพราะประชุมกันสัปดาห์ละ3วันเรื่องนี้ต้องไปอ่านมาตรา169วงเล็บ4ด้วยว่ารัฐบาลรักษาการไม่สามารถใช้ทรัพยากรของรัฐกระทำการใดที่มีผลต่อการเลือกตั้งซึ่งงบกลางคือทรัพยากรของรัฐถ้าอนุมัติช่วงนี้แน่นอนว่ามีผลต่อการเลือกตั้งแน่นอนกกต.กล้าอนุมัติก็ต้องกล้าติดคุกด้วยคือเขาก็เสนอทางออกไว้ว่าถ้าอยากช่วยจริงก็รอไปก่อน14พฤษภาก็ทันถูกไหมล่ะหลังเลือกตั้งเออใช่อันนี้ก็มีเหตุผลอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เดี๋ยวว่ามันผูกติดกับว่าหนึ่งถ้าหากว่าคุณไม่ช่วยตอนนี้คุณแพ้เลยคุณต้องไปซื้อบ้านเองอยู่อ่ะไม่ได้นะมันเดือนพันสูงอ่ะค่ะฮะก็ไปซื้อบ้านอยู่เองมันไม่ได้แล้วก็ค่าไฟก็ต้องจ่ายเองเออนะฮะต้องไปอยู่เคนยากกต.ก็ต้องจ่ายค่าไฟแพงเหมือนกันเพราะว่าน่าเห็นใจกกต.เหมือนกันนะเขาจ่ายค่าไฟแพงเหมือนกันบ้านผมก็ต้องจ่ายแพงฉะนั้นผมก็อยากลดให้อยู่นะผมก็ได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเนี่ยก็ต้องดูว่าจะทำยังไงจะทำยังไงแล้วเขาคำถามคืออยู่ตั้งนานก็ไม่ทำนะมาคิดถึงตอนนี้ว่าจะไปของบมาช่วยประชาชนนะพี่โสถูกไหมตลกไหมเขาเพราะโดนก็โดนเล่นหนักนี่เพราะว่าโดนตอนนี้ยิ่งโดนไฟฟ้าช็อตอีกอ่ะเหมือนนั่งบนก็ไฟฟ้าเลยท่านคุณท่านน่ะคุณท่านนะเหมือนนั่งก็ไฟฟ้าเลยเพราะว่าคนก็ลุมแช่งด่าทั่วสารพัดทิศใช่ไหมเพราะว่าการมันร้อนอารมณ์คนก็ร้อนด้วยใช่ไหมคำพูดก็ร้อนแรงตามไปด้วยค่ะนะแต่ว่าคุณท่านก็อดทนนะผมถือว่าโอ้โหสวมเสื้อแจ็คเก็ตประเด็นดาวราชเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเลยว่ายังดีที่แดดร่มลมตกแล้วไปได้ไงก็เมื่อวานไปว่าความไปเจอคุณชูวิทย์แล้วเขาหนีเลยไงเขาหนีเลยเป็นหนีไงพ่อใช่ลมบ่อจอยเลยลมบูดขึ้นทันทีเลยบะหมี่ไม่ย่อยเลยนะกินลูกชิ้นขาป่ากันเลยเพนกันแล้วไม่ไหวบะหมี่ไม่ย่อยเลยนะบะหมี่คือท้องอืดเลยนะใช่ไหมยังไม่ทันได้เคี้ยวนะลูกชิ้นขาป่าอยู่เลยเคี้ยวทั้งหมดลูกชิ้นหนีก่อนเลยก็หนีแบบเคลอแบบอะไรอ่ะแบบไม่มีท่าเลยก็ถอยข้างซอยซอกข้างร้านมันก็ไม่ไหวทำไมต้องขนาดนั้นนะก็เจอไปก็จบนะคิดว่าไงพี่ก็ใช่สิก็ถามแต่คุณต้องเข้าใจว่าคนอย่างนี้มันคนน็อตหลวมอะน็อตหลวมนะเจอคนน็อตหลวมที่สามารถจะมีคำพูดอะไรก็ได้ซึ่งทำให้คุณตอบไม่ได้ไงถามเรื่องกัญชาแค่นี้ยังถามแต่ก็ถามเรื่องหลานที่มาทำไงอะ แล้วก็ว่าเกิดมีหน้ามาไปถามว่าคุณชูวิทย์ถามเรื่องหลานด้วยฝากถามเรื่องหลานด้วยทำไงเออนะตายสิเออไม่ได้คุณต้องหนีเลยว่ามันไม่คนละโอกาสกันโอกาสไม่งามไม่เหมาะใช่ไหมคนละงานคนละงานกันหรือถ้าเกิดคุณชูวิทย์บ้านเลือดไปบอกว่าเออท่านนายกต้องสัญญามาเลยว่าจะไม่จับมือกับภูมิใจไทยอย่างนี้นะเออพูดไม่ออกเหมือนกันนะคนอยากเป็นนายกเออนะคนอยากเป็นนายกไม่งั้นผมพูดเรื่องหลานต่อพูดเรื่องหลานต่อทำไงเอออาจจะเจอเหตุคาดไม่ถึงเลยเลือกหนีดีกว่าคนน็อตหลวมเนี่ยคุณทำอะไรลำบากสู้ลำบากน็อตหลวมอะโอ้โหมันไปได้สารพัดทิศแหละมันหมายถึงอะไรฮะน็อตหลวมน็อตหลวมน็อตหลวมก็คือว่าเวลาคุณเอาตั้งปืนกลมาขาตั้งใช่ไหมล่ะน็อตที่ใต้ฐานมันหลวมมันก็ปืนมันก็สะบัดไปเรื่อยอะทางไหนก็ทิศทางใช่ไหมน็อตหลวมคาดเดาไม่ได้นะใช่แล้วก็ช่วงนี้มันก็อย่างว่าแสงมันจะฝ่อต้องการบริโภคแสงด้วยไงมันช่วงสงกรานต์ไม่ทำได้เคลื่อนไหวทำให้แสงมันลดลงไปเยอะก็ต้องไปบริโภคแสงที่ยวราชเงี้ยเกิดการคนนึงหิวลูกชิ้นบะหมี่ลูกชิ้นคนนึงหิวแสงขึ้นมาเออนะคนหิวลูกชิ้นเลยต้องหนีเลยซึ่งเขาก็เมื่อวานเขาก็ยอมรับตรงๆเลยว่าทำให้เสียบรรยากาศเขาใช้คำนี้นักข่าวถามว่าเสียบรรยากาศหรือเปล่าเขาถามว่าแล้วเสียไหมล่ะเสียก็เสียหน่อยเขาบอกงี้เสียอารมณ์มากกว่าเสียอารมณ์เยอะเนี่ยเดินแบบหน้าตึงเลยใช่ป่ะคือเก็บอารมณ์ไม่อยู่เลยนะท่านนายกเมื่อวานเนี่ยนะไม่อยู่คือหิวก็หิวอยากกินอยากกลับไปกินก็เลยมันคอหอยใช่ใช่คอหอยมาแล้วเออแต่ไม่ทันให้ลูกน้องซื้อใส่ถุงกลับกินบ้านเลยนะคิดดูแล้วกันรีบลุกมันคอหอยเออนะ
หน้าตื่นเลยเจ้าของร้านบะหมี่ต้องให้มอเตอร์ไซค์วิ่งไปส่งให้ที่บ้านต่อบอกท่านเนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยนะกินไม่หมดนะส่งให้แล้วก็ห่อใหม่แถมไม่ด้วยต่างหากไปกินต่อนะทีนี้เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาวันบรรยากาศของการลงพื้นที่วันนี้ที่เชียงใหม่ของท่านนายกก็คล้ายๆกันนั่งกินข้าวซอยอยู่ดีๆก็มีนักข่าวไปถามเรื่องที่แบบทำให้หน้าตึงขึ้นมาคำถามแต่ละคำถามเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นนักข่าวในพื้นที่หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นนักข่าวที่อยู่ทำเนียบคงไม่ได้กล้าถามโหดขนาดนี้คือก็ถามหลายอย่างเช่น8ปีแล้วทำไมไม่คิดจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอยู่แล้วทำไมต้องมาไม่ให้เกิดมาขัดอะไรนะไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำไมไม่ออกไปนี่คือแบบอ่านคำถามนักข่าวแล้วถามว่าใครคือนักข่าวที่ถามคำถามนี้ก็ถามแบบตรงไปตรงมาแบบตีแสกหน้าเลยคงไม่ใช่นักข่าวตรงไอ้ตรงหน้าทำเนียบมั้งใช่น้องว่าเป็นพื้นที่คงไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติล่ะอาจจะเป็นนักข่าวที่ส่วนกลางฝากถามให้ไงบอกให้นักข่าวส่วนหน้าทำเนียบมันไม่กล้าถามไม่กล้าถามถามที่ใช้มือเชียงใหม่นานๆเจอทีมถามไปเลยเขาจำหน้าไม่ได้หรอกใช่ถามแรงเลยข้าวซอยที่ไหนข้าวซอยดังหรือเปล่าล่ะเขาไปกินร้านดังมั้งข้าวซอยร้านลุงประกิตพี่เคยไปกินป่ะพี่เคยไปกินไหมคือจะไปข้าวนั่งข้าวซอยฟ้าห้ามก็ไม่ได้เพราะว่าร้านคุณทักษิณก็มีรูปติดอยู่ไงต้องเลือกร้านด้วยเหรอไปเซเว่ยก่อนร้านไหนไม่มีภาพอย่างนี้เหรอฟ้าห้ามเนี่ยมีแต่คุณทักษิณติดอยู่ไงผมไปนั่งกินยังตะก้มหน้ากินแล้วหมวกแก๊ปปิดหน้านั่งกินก้มนึงอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอใช่โอ้โหนะขนาดนั้นเลยนะเออนั่งหันหน้าเข้าฝาเลยโอ้ยอยากกินก็อยากกินหน้าเขาอยากให้เห็นเลยอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่โอ้ยตายรูปทักษิณเต็มร้านนั่นข้าวซอยป้าห้ามอ่ะเออไปได้ถิ่นเขาถิ่นเขาต้องระวังตัวต้องระวังน้องก็เคยเข้าไปกินน้องเคยเข้าไปกินร้านดีเด็ดอ่ะหลงเข้าไปไงไม่ได้ดูหน้าร้านก่อนโอ้โหเขาไปกินไปขนลุกไปกลัวโดนมีร้านปลาคังในสิงห์บุรีทีงนะโอ้โหทักษิณกอดคอเจ้าของร้านเบิ่มเลยเฮ้ยตายหาแล้วเข้าผิดร้านได้ไงวะใช่ไหมแล้วก็อาศัยความมืดหันหน้าเข้าฝาค่ะให้คนอื่นล้อมโต๊ะแล้วบังเราไว้แล้วก็ใส่เต็มที่เลยเออนะโอ้โหนะการกินเหมือนอยู่ในสมรภูมิลบนะเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพามาดูว่าบรรยากาศที่ลุงตู่ตอนเช้าเขาบวงสรวงที่ศาลหลักเมืองก่อนนะคะแล้วเขาก็ไปหลายที่ทีเดียวนะรวมถึงที่ไปโดนที่ม่อนแจ่มแล้วก็ที่ร้านข้าวซอยเนี่ยถูกถามคำถามที่ชวนให้หน้าบูดเลยเดี๋ยวกลับมาดูว่าถามว่าอย่างไรบ้างแล้วท่านนายกมีปฏิกิริยาอย่างไรเดี๋ยวกลับมาค่ะเออดีแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ